สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาขอคาถาดีๆคาถาเกี่ยวกับเมตตามหานิยมกับปู่ฤาษีครูบาเนนธาตุ4แห่งอาสมครูบาเนนธาตุ4จังหวัดอำเภออาสามารถจังหวัด101นะครับอีกท่านหนึ่งก็คือปู่ฤาษีสมบัติที่เป็นคู่หูกันแล้วกันลูกศิษย์ท่านศิษย์เอกท่านลูกหูด้วยกันครับผมว่าจะมีคาถาเกี่ยวกับเมตตาค้าขายยังไงครับปู่ฤาษีครับผมขอคาถาตรงๆเลยครับคาถาไปเรียนที่ไหนมาบ้างครับปู่โอ้โหถ้าเรื่องไปเรียนตั้งแต่อายุ12ปีอ่ะเสียครับผมเดี๋ยวนี้ก็40กว่าปีอ่ะเรียนค่อนชีวิตคนน่ะครับผมเรียนมาตลอดแต่ส่วนมากน่ะปู่จะเน้นไปทางนึงเรียนเป็นบทที่เกี่ยวกับสะเดาะเคราะห์เงี้ยเสียสะเดาะเคราะห์รับโชคแล้วก็เปิดโชคเนี่ยเป็นลักษณะส่วนมากคาถาเป็นคาถาค้าขายเป็นคาถาอะไรส่วนมากได้ใช้ไหมมันก็ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับผมแต่นี้ผมจะขอคาถาเมตตามหานิยมให้ลูกศิษย์ไปท่องใช้มีไหมมีเหรอเสียเริ่มอันนี้คาถาที่เขาถามเอาใช้ตอนไหนนักเงินนักเงินพุทธังมาเริ่มเลยครับนักเงินพุทธังมานักเงินธรรมังมานักเงินสังฆังมานาชาเลติเงินมาเอหิมะมะนี่แค่นี้ครับปู่อีกเที่ยวหนึ่งครับพุทธังนาเงินมาธรรมังนาเงินมาสังฆังนาเงินมาเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่านาชาเลตินาเงินมาแค่นี้ก็พอแล้วอันนี้คือคาถามันจะคาถาเรียกสามีตามหามันจะง่ายกว่าครับผมมันจะอันนี้ใช้บริกรรมตอนไหนปู่อันนี้ก็คือการค้าขายอ่ะใช่ครับผมเวลาเรามีน้ำเรามีสีนวดเรามีอะไรอย่างเงี้ยหรือจ้าหรือว่าตัวนี้ลงประกอบได้แต่ถ้าเราไม่ใช้ตัวนี้ประกอบเนี่ยเราพรมกับกับน้ำแล้วก็ลดสินค้าเราครับผมลดหน้าร้านเป็นการเทียบคาถาของปู่ฤาษีครูบาเนนะครับสั้นๆง่ายๆแต่ทดลองได้ต่อไปเป็นคาถามหามงคลมหามงคลมหาเมตตามหานิยมเมตตามนิยมเสน่ห์เมตตามนิยมครับผมของปู่ฤาษีสมบัตินะครับได้บทนี้สุดยอดสุดยอดของคาถาเสน่ห์เมตตามนิยมบทนี้เป็นจำไว้สุดยอดของคาถาเมตตาเสน่ห์เมตตามนิยมเอาไปใช้ทั้งจิตทั้งใจทั้งใจดีครับผมปู่จะบอกฟังเอาทุกผู้ทุกคนนามะนะนกนะกนะนะกังอิเตียอรหังพุทโธภูวาเมตตาจิตพุทธสังมิช้านะครับปู่ช้าช้าตีละตัวแล้วอีกทีเลยปู่อย่าท่องเร็วเดี๋ยวได้นามะนะนกนะกนะนะกังอิเตียอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะชาลิติยังเร็วไปเร็วอีกช้าหน่อยช้านิดได้นิดนึงได้นามะนะอกนะนะมะนะอะอกอนอะอกอนอะกออนอะกอนอกออนอะนอนอะกะอังนออะกะอังอิติอรหังพุทโธอิติอรหังพุทโธนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะทั้งเมตตามหาเสน่ห์ใช้ได้108ใช้ได้108ครับผมสุดยอดคาถาเมตตามหาเสน่ห์ครับปูฤาษีเนรมีอีกสัก 2-3 บทมั้ยคาถาแบบไหนเมตตามหานิยมมันก็สั้นๆเนาะเสียเนาะครับผมมันพูดง่ายๆนะของหลวงปู่เนี่ยมันจะสั้นๆนะใช้ของปู่เนี่ยจะเน้นที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นหัวใจอ่ะครับผมเป็นหัวใจธาตุ4อ่ะธาตุ4นี่คือหัวใจนะเสียส่วนมากปู่จะเรียนเนี่ยก็คือว่าเป็นธาตุ4นี่คือหัวใจหัวใจของธาตุหัวใจของคาถาหัวใจของคาถาก็มีสั้นๆคํา2คํา3คํามันไม่ได้มีนะคาถาศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะไม่ยืดยาวนะเสียนะถ้าพูดยืดยาวไปเนี่ยมันดีไหมมันก็ดีอยู่แต่มันยาวเขาจะไม่เสียส่วนมากอ่ะบางทีเราการทำงานอ่ะเราบางคนก็ไม่มีเวลาถึงขนาดนั้นสั้นๆสักบทนึงครับปู่สัก2-3บทน่าสิวังธรรมะพุทธนะพุทธนะเมตตาธรรมะนะเมตตาสังฆนะเมตตาอุกสะนะเมตตานะเงินนะทองอันนี้ไม่คาถาอันนี้ก็เมตตาเหมือนกันครับผมครับอีกสักบทนึงครับปู่ปู่นึกไม่ได้แล้วทำไมปู่ฤาษีบอกก็ได้ส่วนมากปู่บอกทำไมเอาเป็นหัวใจมหาจินดามนนะมีกินไม่อดอยากมีทรัพย์หัวเขาเรียกว่าหัวใจมหาจินดามนครับปู่ช้าๆนะครับที่เรียกที่พระสังเรียกหอยเรียกปูเรียกปลาเรียกทรัพย์สินเงินทองเรียกเนื้อครับผม
อ้าวปู่จะพูดช้าๆนะเอาไปใช้นะหัวใจมหาจินดามนนะเดี๋ยวแป๊บๆนึงครับต่อไปเป็นคาถาหัวใจจินดามนของฤาษีสมบัตินะครับณสิวังพมมามะอุณสิวังพมมามะอุณสิวังพมมามะอุแค่นี้สั้นๆหัวใจเขาเรียกหัวใจไม่ต้องเยอะสั้นๆหัวใจเงินหัวใจมหาจินดามนหัวใจมหาจินดามนนั่นแหละสั้นๆสั้นๆจำง่ายๆเอาไปใช้ศักดิ์สิทธิ์ท่องเวลาเราลึกๆเราจะไปค้าไปขายเราจะไปทำมาหากินหาโชคหาลาภอะไรก็ใช้ได้ทั้งนั้นหัวใจจินดามนมันก็ในตำราพระสังฆ์ก็ใช้หัวใจจินดามนเนี่ยที่เรียกปลาเรียกเนื้อเรียกอะไรมาเยอะแยะนะครับผมเรียกทรัพย์สินเงินทองนะทบทวนอีกเที่ยวนึงครับคาถาหัวใจจินดามนนะครับฟังไว้นะครับเป็นการบอกคุณเปิดคลิปสามไปสมาปูเริ่มเลยครับณสิวังพมมาเมาณสิวังพมมามะอะอุแค่นี้นะครับจ้าเอาไปใช้ครับผมขังแน่นอนศักดิ์สิทธิ์แน่นอนตั้งจิตตั้งใจปู่ทำไมคาถาขลังไม่ขลังอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตไงอยู่ที่จิตครับผมจิตตั้งมั่นเที่ยงตรงแน่นิ่งเที่ยงแท้ไม่วอกแวกคาถาไม่ขลังอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตที่ใจสิ่งไหนจะขลังจะดีอยู่ที่จิตที่ใจครับผมต้องหัดฝึกปฏิบัติจิตใจให้มันแน่วแน่ตั้งมั่นครับผมในคุณศีลคุณธรรมไม่ผิดจารีตประเพณีเน้นกรรมฐานปฏิบัติได้บ้างเล็กๆน้อยๆก็ยังดีการปฏิบัติกรรมฐานครับทำให้จิตสงบนิ่งใช้อะไรมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขังลึกๆรู้ถึงครูบาอาจารย์ครับคุณงามความดีขององค์สมมาสมุทรเจ้าเราทุกๆพระองค์คุณบิดามารดอนครับผมนั่นแหละขาดสิ่งนี้ไม่ได้ครับแล้วสำคัญที่อยู่ที่จิตที่ใจทุกผู้ทุกคนทุกนามอะไรจะศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นั่นคุณเรียนวิชาเนี่ยวิชาคงกับพันชาติจิตใจคุณไม่ไปด้วยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นคงกับพันชาติได้ถ้าเรียนเมตตามานิยมเสน่ห์เมตตามานิยมคุณต้องมีเมตตาแก่ทุกผู้ทุกท่านทุกสรรพสัตว์ทุกตัวตนมีความเมตตาสงสารเอื้ออาทรอดุลเขาในเหตุผลที่สมควรเอื้ออาทรได้คุณก็ถึงจะมีเมตตาถึงจะมีเมตตาเมตตาสิคุณต้องเพียบพร้อมด้วยกายวาจาใจสิคาถาบทเมตตากรรมฐานคุณต้องมีเมตตากรรมฐานเลยคนมาซื้อของคุณเวลาเขาต่อก็ลดบ้างก็ธรรมดาไม่ใช่ว่าอยู่ตรงไหนก็เอาอยู่ตรงนั้นถ้าเขาต่อก็ลดเขาบ้าง5บาท10บาทเท่าไหร่ก็ยังดีได้น้อยแต่กินนานๆนี่นะครับเป็นข้อคิดดีๆของปู่ฤาษีสมบัติกับปู่ฤาษีเนธาตุ4นะครับจ้านี่โอ้สำนักปู่อยู่ตรงไหนกันเนี่ยอำเภอสามารถจังหวัด101อำเภออาสามารถจังหวัด101บ้าน2อนามัยนะเสียบ้าน2อนามัยบ้าน2อนามัยจ้ะอำเภอสามารถจังหวัด101ทางเพจปู่ชื่อเพจอะไรครับทางเพจปู่หลวงปู่ฤาษีเนนธาตุ4หลวงปู่ฤาษีเนนธาตุ4นะครับจ้ะเข้ามาได้เลยทําไปทั้งหมดเนี่ยครับทําให้คุณรู้นะครับว่าจ้ะปู่ฤาษีเนนธาตุ4กับปู่ฤาษีลมบัตรเนี่ยเรียนมาอย่างนี้จ้ะรู้มาอย่างนี้เชื่อไม่เชื่อไม่โตแล้วคิดโตแล้วคิดเอาเองต้องบอกนะครับว่าโตกันแล้วคิดได้เองถูกต้องคนที่ว่านะเสียนะคนที่ว่าเรียนคาถาอาคมหรือว่าเรียนเกี่ยวกับสื่อสารองค์เทพสื่อสารองค์อะไรปากเราพูดได้นะเสียนะใครไปที่ไหนก็ปากพูดได้แต่คุณต้องมองดูเขาด้วยว่าคนคนนั้นน่ะพูดแล้วเหมือนที่เขาพูดไหมครับผมไม่ใช่ว่าหลวงปู่มาบอกให้เสียใช่ไหมโอ้หลวงปู่เนี่ยมีคาถาอย่างนั้นดีอย่างนี้ค้าขายประสบความสำเร็จอย่างนั้นแต่ตัวเองยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอันนี้ก็ไม่ใช่ครับผมอันนี้ก็ไม่ใช่แต่คุณอยากจะสัมผัสปู่หรือว่าปู่การสร้างปู่เป็นยังไงหรือว่าทำมาเป็นยังไงบ้างคุณได้มาสัมผัสมาดูเองได้แล้วปู่ใช้ระยะเวลานานไหมในการสร้างครับผมอันนี้เราไม่ได้เก่งนะแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาท่านช่วยไว้ท่านช่วยของในสำนักในปู่เนี่ยปู่ไม่ได้หาซื้อนะครับไม่ได้หาซื้อบอกได้เลยประกาศตรงนี้เลยไม่ได้ซื้อเองมีเจ้าภาพหมดทุกสิ้นแล้วไม่เคยขอนะไม่เคยขอนะเสียไม่เคยขอให้ซื้อให้มาหมดเลยเหรอเจ้าภาพให้หมดจะมีเจ้าภาพลูกศิษย์ที่ประสบความสำเร็จเอาให้มานะครับจ้าให้มาหมดครับผมไม่ได้ว่าปู่ไปหลับคลิปเรื่องคาถาเมตตามหานิยมกับสองปู่ฤาษีแค่นี้ครับสวัสดีครับก้าสาธุเจริญธรรมโอเค